สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆนะคะวันนี้เรามาทำนะคะเป็นแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ดองใส่เครื่องในไก่นะคะง่ายๆนะคะวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงนะคะโดยใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะหอมแดงแล้วก็ตะไคร้หั่นซอยนะคะเดี๋ยวเรามาตำให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็มีเป็นหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองเราล้างนะคะซัก3น้ำนะคะล้างสัก4ครั้งนะคะนี่ผักอีตูนะคะหรือใบแมงลักนะคะวันนี้พิเศษคือเราไม่ได้ซื้อนะคะที่บ้านปลูกเองค่ะก็เลยเก็บเอามาแกงนะคะวันนี้ค่าวัตถุดิบต่อไปนะคะก็คือเครื่องในไก่นะคะหั่นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่าวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะเราคั้นนะคะแล้ววันนี้เราจะใช้ความเปรี้ยวของมะขามเปียกนะคะเสร็จแล้วเราตำเครื่องแกงเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเครื่องแกงที่เราตำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะและเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะเดือดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องในไก่ลงไปเลยค่ะวันนี้เครื่องในไก่นะคะเราซื้อมาที่34บาทนะคะการทำเมนูนะคะเมนูนี้ก็คือเด่นๆก็คือจะใช้เป็นหน่อไม้ดองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องโรยเป็นใบแมงลักเดือดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องในไก่ของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะต้องล้างให้แบบ3น้ำขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าเราล้างแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยกลิ่นของหน่อไม้เปรี้ยวนะคะมันยังอยู่แล้วมันก็จะแบบมันจะแกงแล้วมันจะไม่ได้รสชาติของความอร่อยเลยนะคะกลิ่นก็กลายจะเป็นกลิ่นหน่อไม้เปรี้ยวแบบฉุนเราต้องล้างให้สะอาดเลยค่ะให้รสเปรี้ยวของหน่อไม้เนี่ยมันจางหายไปและเราจะมีรสเปรี้ยวของมะขามเปียกแทรกเข้ามาหน่อยอันนี้จะเป็นทําให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็รอให้เดือดค่ะเดือดนะคะเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้านะคะเพิ่มความนัวนะคะด้วยผงปรุงรสนะคะ1ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำปลาร้าแล้วก็มาเติมความเปรี้ยวนะคะนิดหน่อยนะคะให้กับแกงของเราโดยใช้เป็นมะขามค่ะใส่ลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เทปลาลงไปเลยค่ะใครชอบปลามากๆนะคะก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะใครไม่ชอบก็ใส่ลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะวันนี้เราไม่เติมน้ำปลานะคะแล้วเราก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะคือความเค็มของมันอยู่ในปลาร้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมนะคะว่ารสชาติได้หรือยังต้องเติมปลาร้าอีกไหม
อยากได้เปรี้ยวขึ้นมาอีกก็ใส่น้ำมะขามลงไปอีกทำไปแล้วก็ชิมไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะรอให้เดือดจัดๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคือเราต้องใส่ใบอีตู่ลงไปนะคะหรือใบแมงลักนั่นเองเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็แกงแบบนี้คือจะขาดไม่ได้เลยกับการใส่ผักโรยหน้าผักอีตู่นะคะหรือถ้าไม่มีผักอีตู่เราก็อาจจะใช้เป็นใบชะอมอย่างนี้ก็ได้ค่ะรสชาตินะคะของแกงก็จะปลาน้ำนะคะแล้วก็จะมีความหอมนะคะของใบอีตู่เนี่ยร่วมด้วยไปกับแกงนะคะมันจะเป็นอะไรที่ครบมากกับแกงหน่อไม้ดองนะคะในวันนี้นะคะผักอีตู่ของเราก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะที่เราปลูกเองเดี๋ยวเรานะคะมาจัดใส่ถ้วยนะคะนี่จัดใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน่าทานมากๆแซ่บนัวปลานะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย